รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่เดือนเมษายนเดือนที่ร้อนที่สุดของปีแล้วนะและเป็นเดือนที่มีวันหยุดติดต่อกันยาวๆด้วยล่ะใครที่ยังไม่ได้มีการวางแผนไปเที่ยวที่ไหนก็อยู่กับนานาและครอบครัวของเรานะพวกเราทั้ง4คนก็จะนำเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินสำราญใจกันไปเลยในทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้ในช่วงของนานาคุณผู้ชมนานามีเมนูมัตตบะเนื้อหน้าเปิดมาฝากค่ะเจ้ามัตตบะเนื้อหน้าเปิดของนานาเนี่ยทำง่ายมากเลยเอาเนื้อบดของเราติดมันนะมาหมักง่ายๆมีกะทิแล้วก็มีผงสะเต๊ะค่ะจากนั้นใส่มันกุ้งเสวยหอมๆลงไปด้วยคุณผู้ชมเคล้ากันให้เรียบร้อยเนาะเราจะเคล้าส่วนผสมนะคะเนื้อสเต๊ะของเราเนี่ยหูสีสวยมากๆปาดหน้าลงบนโรตีแช่แข็งแล้วก็ไปจี่ในกระทะรับประทานคู่กับซอสสเต๊ะแล้วก็อาจาร์ที่มีผักเนี่ยนะอร่อยอย่าบอกใครเลยช่วงนี้มาซัมเมอร์แล้วมันอากาศมันร้อนนะเราต้องกินอะไรที่ refreshing ส่วนช่วงของอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้นะคะมีเมนูเค้กมาฝากเขาบอกเค้กของเขาเนี่ยเป็นเค้กเสาวรสเค้กคลายร้อนที่เนื้อนุ่มแต่ทำง่ายมากแค่มีตะกร้อมือกับเตาอบก็สามารถทำได้แล้วเค้กของเขาทานคู่กับซอสเสาวรสที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อมอร่อยสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยทั้ง2เมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะ1 2 3 อึ๊บ น่ากินมากพริกสวยมากๆเลยอ่ะคนแกะต้องเก่งมากแน่ อดใจรอชมช่วงหน้านะคะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูแครกเกอร์บราวนี่มาฝากกันค่ะวิธีทำร้อนแป้งอเนกประสงค์ตรากบกับผงโกโก้ผงฟูและเบกกิ้งโซดาให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันและน้ำตาลละลายเติมเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งคนให้เข้ากันใช้พายางคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งบีบส่วนผสมที่ได้ลงตรงกลางชิ้นแครกเกอร์ตกแต่งด้วยอัลมอนด์ให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแครกเกอร์บราวนี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ